รอง GLP เร็วแรงสั่งได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับผมต้องบอกว่าในเบรกนี้นะฮะยังคงรับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยครับผมก็ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมเนี่ยสายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Excapeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะมาครับกลับเข้าสู่รายการอีกครั้งนึงนะครับอ่ะพี่ตู่ย้ำอีกทีสำหรับพรุ่งนี้จะมีใครมาพรุ่งนี้พี่บิ๊กสรุธหรือว่าท่านขุนหรือว่าคุณพ่อหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ที่แบบว่าอยู่ในตะกี้นี้เห็นนักแสดงนักแสดงตะกี้นี้เห็นบอกมีเชอรี่สามโคกอะไรเชอรี่สามโคกเข้ามาถ่ายแบบเรื่องของถ่ายแบบทิสปิกราดอ๋อเหรอช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงมั้งโดยประมาณแล้วเสร็จแล้วตอนยังก็จะพามาเดินเข้ามาอย่างนี้เหรอไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่นะผมไม่อยู่อะไรเกิดขึ้นได้มันไม่แน่ไม่นอนใช่ไม่แน่ไม่นอนแต่สำหรับคนที่มานั่งคุยชัวร์คือพี่บิ๊กสรุธนะฮะมือเบสวงสาวออตสิกนี่มีภาพด้วยนี่แหละเนี่ยครับนั่นแหละนะครับพี่บิ๊กจะมาคุยกับเราในเรื่องราวของที่เป็นไบเกอร์คนหนึ่งผ่านการแข่งขันก็ผ่านมาแล้วขับแล้วล่าสุดไปขี่แสดงล่าสุดที่ไปขี่ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไปขี่ทัวริงที่ญี่ปุ่นมาก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวงการไบเกอร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำไมเข้ามาถึงวงการนี้ทำไมถึงชอบรถบิ๊กไบค์นะฮะอะไรประมาณนี้ว่าก้อนหินนี้ละเมอไปถึงไหนนะฮะสำหรับอะไรนะโซอัลตัสซิกก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับพรุ่งนี้ติดตามให้ดีนะครับพรุ่งนี้พี่ตู่อยู่ผมไม่อยู่นะครับอยู่รับรองเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้แต่อยู่ในโหลเดียวกันได้ครับ11ตัวชนแก้วจะไปกันใหญ่มาต่อเลยครับ SMS มาเลยครับ SMS ครับเลอะเทอะใหญ่แล้วพวกนี้นะครับมามีทาง Facebook มีไหมครับดู Facebook นี้มีไหม Facebook มีไหมครับในทางรู้หมดแล้วครับอ๋อ Facebook กำลังอัพอยู่ครับอ่ะหน้าจอเลยครับอา3ครับใส่สายถักรถเล็กได้ไหมครับได้ครับสายถักมันมีรถเล็กรถใหญ่ด้วยเหรอครับมันก็เท่ากันหมดนะครับมันมีแต่ว่าเราจะใช้คุณภาพเกรดไหนเท่านั้นเองนะครับจะเอาแบบของบ้านเราก็มีของพี่ลิน ISV ก็มีนะครับจะเป็นแบบหัวปักหัวข้างหัวแหวน45องศา90องศาต่างๆหรือจะเป็นแบบปักครับปักแบบมอเตอร์ GP ดึงเข้าดึงออกได้ก็มีโดยไม่ต้องไล่น้ำมันใหม่ใช่ก็มีขายก็เส้นนึงก็แล้วแต่ขนาดความยาวเขาขายเป็นนิ้วครับคุณจะไปขดหน้าขดหลังแล้วมาข้างหน้าขดหลังขดหน้ามาข้างหลังก็แล้วแต่นะครับมีหลายยี่ห้อกู๊ดลิกเอิร์นเฮลISV นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีคุณภาพที่ต่างกันเพราะนั้นก็เลือกใช้ที่มันเหมาะสมแล้วกันนะครับไม่จำกัดเล็กรถใหญ่ครับสามารถใส่ได้หมดนะครับใส่ครับใส่ข้าวสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนครับพี่ประตูน้ำพี่เองนี่ประตูน้ำพี่โอเคว่าไงครับที่อาทิตย์แล้วที่ผมโทรมาที่อาจารย์อยู่ไหมครับอาจารย์อยู่ใช่ไหมตอนนี้อยู่กันกี่คนครับตอนนี้อยู่3คนครับแสดงว่าไม่ได้ดูอยู่3คนครับไม่ดูวันนี้ไอ้วันนี้ทำงานบ่ายครับออก5ทุ่มโอ้เป็นไงรถเสร็จยังครับ5คันยังแสดงว่ายังไม่แตะเลยว่าไงครับวันนี้มีอะไรเข้ามาคุยกันไหมครับคุณโจว่าไอ้ขบูจะไอ้จูนเองครับพี่จูนได้ไหมขบูตัวไหนครับขบูไอ้มันเป็นไอ้ TZ น่ะไฟของ TZR พี่มันจะโอเคไหมวิกเตอร์ KR ใส่ TZR เหรอ KR ใส่ของ TZR TZR มันได้ขบูมันได้ความกว้างขบูโตมันโตมันโตลูกชักมันเบลอเลยจริงๆก็ใส่ได้ครับก็ต้องจูนเรื่องของน้ำมันกับจูนอากาศใหม่อ่ะเพราะว่าหนุ่มๆเบอร์ไม่เท่ากันสมัยนู้นต้องบอกว่าจูนค่อนข้างยากนะที่จะเอาแบบว่า KR เอาของพวก TZR มาใส่นอกจากแบบว่าลูกสูบของพี่จะแบบจะโตจริงๆอ่ะมันถึงจะเข้าได้ฮัลโหลไอ้สายออโต้รู้แล้วพี่ไอ้มันขันขึ้นขันลงกินมากกินน้อยอ่ะใช่ทำไมครับไอ้หมุนขึ้นหมุนลงพี่กินเยอะกินน้อยอ่ะพี่หมุนขึ้นกินเยอะครับดูที่ระยะชักระยะชักของสาย KR ต้องเซตดูต้องมาดูต้องยกดูแล้วจะมีมาร์กบอกถ้าลังให้มันสายมันตึงมากก็กินเยอะสายมันหย่อนก็กินน้อยง่ายๆมันจะเป็นเหมือนเฟืองครึ่งวงกลมอ่ะแล้วก็มีสายอะไรคือสายสลิงเหรอสาย O2 นั่นแหละมันจะมีติ่งแล้วก็ใส่แล้วก็วัดดูว่าเราลองบิดดูครับว่ามันขึ้นลองน้อยต้องบิดดูด้วยเวลาบิดมันจะดึงถ้ามันบิดตึงเลยก็แสดงว่ากินเยอะแต่ถ้าบิดแล้วมันเราบิดก่อนแล้วขึ้นมาก่อขึ้นทีหลังก็แสดงว่ากินน้อยแล้วเครื่องได้ยังมาพี่เครื่อง
เครื่องอะไรครับเครื่องวิกเตอร์ได้ยังเครื่องผมอะเครื่องพี่ได้คืนมายังยังยังผมจัดมือใครดมไม่ได้เนี่ยโอ้โหเล่นทั้งชุดไฟด้วยไม่ใช่เอาเครื่องเดียวแล้วมันถูกกับคันเร่งขายไหมพี่นั่นแน่โดนจีบแล้วเดี๋ยวผมไปถอดให้เลยกว่าผมแจกอะผมให้เพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมกลับไปดูตอนประมาณตีหนึ่งตีสองไงผมดูย้อนหลังอะพี่พอทัศน์อะต่อยันรีรันเดี๋ยวผมถอดให้เดี๋ยวผมกลับไปถอดให้ก็ได้ยิงเอาไปเลยอาทิตย์ที่แล้ววันพฤหัสผมจะโทรมาแล้วแต่ผมไม่อยากโทรพี่อ้าวเพราะเพราะว่าพี่อะไรนะผมสาวกของ Yamaha JR พี่เพราะที่แล้วพี่เขาเอาของ Honda มาอ๋อ Honda มาพี่เลกไงอ๋อดิเลกดิเลกอัชวงใช่ใช่ใช่ผมพูดเล่นดิ อ้าวแล้ววันนั้นสาวแล้ววันนั้นสาวก JR สาวก JR มาได้ดูว่าพี่เป็ดอ่ะดูดูดูพี่ JR JR ดูดูดูพุทโธเอ้ยอ่ะเออใช่ใช่ใช่ผมเดี๋ยวเชิญมีเรื่อยๆพี่เดี๋ยวเชิญมาชอบสายยามาฮ่าเหรออ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามพี่อ้นพรุ่งนี้พี่อ้นมาวิกเตอร์อาจารย์ของอาจารย์จะออกมาเมื่อไหร่พี่ของอาจารย์จะมาเมื่อไหร่ในรายการอ่ะโอ้โหนี่ก็รออยู่เนี่ยแกยังไม่เหงาทีถ้าแกเหงาแค่ถึงจะผ่าเครื่องทีแกนั่งไม่เหงาแกก็ไม่ทำอะไรเลยแกบอกว่าเหงาทีถึงจะทำรถทีทุกวันนี้แกไม่เหงามีความสุขสบายเลยไม่ทำรถเลยมั้งโอเคพี่ไว้ให้โทรมาใหม่พี่ได้เดี๋ยวผมดูขับไปให้เดี๋ยวผมกลับไปถอดไปให้ให้น้องๆถอดไปให้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเข้าในรายการแล้วแจกให้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำรถเร็วเผื่อรถสวยๆได้มาออกในรายการเหลืออะไรบ้างอ่ะวิกเตอร์อ่ะเหลือแฮนด์ RS แฮนด์มอบอลูมิเนียมไม้เหลือไหมไม้ไปก่อนเครื่องแล้วแล้วก็ประกาศคันเร่งของ RMZ จานดิสหน้าเป็นบัณฑิตแดงเป็นฟอตติ้งแล้วก็ตัวประกับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีแล้วผมรถแว้นไม่มีเลยจะซ่อนอยู่ข้างใต้หมดเลยหรืออะไรมั่งป็อกแป๊กแล้วก็มีตัวยึดคาลิปเปอร์หลังเป็นอลูมิเนียมของบิ๊กไบค์อะไรอีกวะมันที่เหลือไปอยู่เครื่องไว้แล้วเนี่ยขบูเหลี่ยมไปแกเอามาให้หมดเดี๋ยวมาแจกในรายการผมจะบอกว่าวันนั้นมีคนมาขอซื้อผมว่า 7,000 เพราะว่ามันเป็นรถคันแรกผมด้วยไงตอนนั้นแบบมีตังค์อ่ะซื้อเลยคันแรกเลยโอ้โหเพื่อนยังใช้รถสปินเตอร์เรามีวิกเตอร์คันแรกเราเก่งเราเด่นเลยสุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่อยากขายเขาไม่อยากขายก็จอดทิ้งไว้จอดทิ้งไว้ก็เรียบร้อยโดนพวกขโมยไปเลยเครื่องเอาเครื่องแล้วกลัวรถไม่วิ่งเอาใส่ชุดไปด้วยใจไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่เดี๋ยวไปดอยเอาดอยคืนมั่งอ่ะเอาคืนอ่ะเล่นหน้าจอด้วยครับมาเนี่ยกล่อง GLP 2.2 ใส่เวฟ100คาบูได้ไหมครับไม่ได้นะไม่ได้ครับต้องเป็นหัวฉีดเท่านั้นหัวฉีดเท่านั้นนะครับส่วนคาบูนะครับเวฟ110เนี่ยผมถึงบอกว่าให้เอาแดไอของโนไอโนวา4เกียร์มาใส่หรือไม่เอาของดีโอสเต็กรถป๊อปนะฮะรุ่นไหนก็ได้ที่เป็นกล่องไฟตัวเล็กอ่ะนะครับเสียบใส่ได้เลยแต่ไม่ต้องไปขโมยเข้ามานะให้ไปสับเข้ามาอย่าทำเหมือนคนที่เอาผมไปนะนะฮะไปเห็นครับพี่รถป๊อปนะเห็นพี่ผมขอสับกล่องได้ไหมอะไรเงี้ยสับได้ฮะมันจะปลดรอบทันทีเลยหรือถ้าไม่หาที่ไหนไม่ได้นะครับเอากล่องเดิมตัวนั้นเอามาผ่าปลดรอบเลยผ่าช็อตอย่างเดียวพอนะครับผ่าคอมไหมผ่าคอมฮะตัวอาร์อย่างเดียวนะครับลองดูรับทำไหมรับทำไหมพี่รับทำไหมเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาสตูจะทำให้ดูอยู่แถวๆนี้ว่าแหละแถวๆนี้ก็ขับมาเลยเดี๋ยวทำสดให้ดูเลยออกรายการให้เอาละมาต่อเลยครับต่อเลยครับ จะเปลี่ยนยาง CF ตัว M เดิมเป็นแบบมียางในเป็นยางเรเดียลได้ไหมสนใจ I-Z-S อยู่ได้ดิได้อะไรนะยางอะไรนะของไอ้ CRF 250M ตัวโมตาร์ดได้แต่ต้องซื้อตัวรัดดุรัดซี่ลวดข้างในเขาบอกไงเพราะว่าเขาบอกว่าเอาแบบเป็นมียางในอ๋อมีจะใส่ยางแต่มียางในใส่เรเดียนก็คอแบบแข็งๆหน่อยเวลาถอดออกใส่เองก็จะลำบากก็ต้องเข้าร้านที่มันมีตัวกดเพราะไม่งั้นงัดขอบเป็นแข็งยางจุ๊บเลดขอบเป็นแข็งเพราะมันต้องดีดเข้ากับล้อแล้วมันกันลมออกใช่ไหมเพราะนั้นมันจะแข็งกว่าธรรมดาใส่ได้แต่เวลาใส่ลำบากต้องไปเข้าร้านให้มันมีเครื่องกดยางแต่ดีสุดถ้าเรามางัดเองเนี่ยหัวจะเข้าแล้วยางขอบล้อปิเนียมด้วยแล้วก็บันเทิงแล้วใส่ได้ครับใส่ได้ครับแต่ต้องไปเข้าร้านให้มันใช้เครื่องเชื่อใส่นะครับอ่ะเอเจนต์ต่อไปเนี่ยกล่องชักอ่ะเดี๋ยวพักไปก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวนี้พอดีพักเบรกเวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม